ทั้งวัดโดนดูดลงไปในทรายจิระยะก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันโดยใช้คาาถานเชิญเรียกกบออกมาใช้ลิ้นช่วยนารุตโตะเอาไว้จึงทําให้นารุโตะโดนโจมตีแต่นั่นเป็นร่างเงานารุตโตะใช้กระสุนวงจักโจมตีคาเกโรดินใจสองคนก็มาฮิวปีกหนีไปถ้าเป็นฐานลับของโอรจิมารุซาสเะมะจะนําทางไปให้เอง ทั้ง4คนก็เดินทางกันมาถึงทางเข้าของหมู่บ้านโอโตะงาคุเรฐานลับของโอโรจิมารุอยู่ข้างในส่วนลึกของภูเขานั้นแต่ก่อนไปทั้ง4คนก็มานั่งรับประทานอาหารกันก่อนซาสะเมะจะไปชงชามาให้เธอแอบใส่อะไรบางอย่างลงไปในนั้นด้วยเมื่อทั้ง3คนดื่มชาที่ซาสะเมะเอามาให้ก็สลบไปซาสะเมะส่งสัญญาณให้นินจาอีก3คนรับรู้ที่เธอทำไปเพราะอยากเจอพี่อาราชิ ได้สิแต่หลังจากที่พวกเรากำจัดเจ้าพวกนี้แล้วนะซาสเมะก็ห้ามไว้ไม่ได้นะคนพวกนี้เขาทำเพื่อฉันจนทำร้ายซาสเมะนารุโตะก็มาช่วยเอาไว้ไม่ใช่ว่ายาสลบของฟูมะไม่ได้ผลแต่พวกนารุโตะดูออกตั้งแต่แรกแล้วนินจาสามคนที่นอนสลบอยู่นั้นก็เป็นแค่กระถาเปลี่ยนร่างแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นนารุโตะใช้กระถาแยกเงาโจมตีจบด้วยลูกเตะพิฆาตนารุโตะ อีกคนก็โดนจิระยาจมตีด้วยกระสุนวงจักรทั้งคู่สินท่านินจาคนที่สามก็ปรากฏตัวออกมาเขาเป็นผู้ใช้คาถาดินแต่ที่นี่เป็นพื้นหินไม่สามารถใช้ได้แมลงช้างจะปรากฏตัวออกมาจากข้างในดินและสยายปีกใต้แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเพียงความเปล่งประกายในช่วงเวลาหนึง่งและนั่นเป็นตอนที่ตายในฐานะคาเกโรคาเกโรก็เล่าคราบเป็นผู้หญิงที่อยู่ข้างในคาถานี้จะ ใช้ได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตคาถานินจาคาเกโรสิ่งไร้ความจีรังยั่งยืนแย่แล้วจิระยะได้ใช้คาถากับตักโอดกบอันเชิญกระเพาะอาหารที่ทนทานที่สุดของกบยักษ์จากภูเขาเมียวโบคุเอาไว้ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หลบหนีหายไปจิระยะขอชื่นชมศัตรูที่ตั้งใจจะช่วยชีวิตพวกพ้องด้วยการเดิมพันชีวิตทั้งหมดเธอพาพวกพ้องมายังฐานลับของโอโรจิมารุก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลง ดินจาทั้งสองมาขอร้องโอโรจิมารุได้โปรดใช้กาฐานินจาแพ้ช่วยชีวิตเพื่อนของเราที่กำลังจะหมดสิ้นอายุไขด้วยแต่โอโรจิมารุเห็นว่าพวกนั้นทำภารกิจไม่สำเร็จความล้มเหลวที่ตัวเองเป็นคนกอมีแต่ต้องชดใช้ด้วยร่างกายตัวเองเท่านั้นทั้ง2คนก็หักหลังโอโรจิมารุแต่ก็ไม่สามารถสู้ได้แล้วตอนนี้ก็จบลง